สดใสร่าเริงสวยชะนีหอบบาง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 เป็นเอ่ยอะไรเอ่ยบ๊ายความกังเซ็ตแบบนี้เราก็ต้องมาแคมปิ้งกันสิจ้าวันนี้นะคะพวกเราก็เลยมากันที่ร้านคามาโบโกะคามาโบโกะเขาปีแคมตั้งอยู่ที่ไหนนะคะแก้มตั้งอยู่ที่แม่น้ำแก้มถามแก้มแม่น้ำเจ้าพญาสามนี่บอกเจ้าพญานี่บอกสามเอาไปตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านคาบาโบโกะคอฟฟี่แคมนี่ฮะตั้งอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพญาสามพะโล้สามครับสามโอ้ยกลับบ้านเลยนะไม่เอาแล้วซึ่งแคมปิ้งเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆในช่วงนี้นะคะแรงขนาดไหนก็แรงปั้งอะไปไม่ถูกเลยวันนี้เราไม่ได้มาตั้งแคมป์จริงๆเป็นแค่แบบวันเดย์ทริปอะไรอย่างนี้เป็นฟิลแรกๆไม่ต้องไปต่างจังหวัดไปที่ไหนให้ได้ฟิลนี่ขนาดแค่แกล้งนะคะดูสัมภาระของพวกเรานั้นโอ้ถ้าเผื่อจริงจะขนาดไหนโอ้แล้วตอนเนี้ยหิวแล้วอ่ะปลาถ้าใครอยากมาเราได้เต็มที่แบบดีๆในการนั่งต้องรีบมาใช่ไหมแล้ววันนี้บรรยากาศดีมากด้วยปลาแล้วก็แบบลมมันปลิวอุ้ยเป็นลมกันหมดไปแล้วฟิวอาหารร้านนี้ก็จะเป็นแบบฟิวแคมป์เลยแคมป์เลยอ่ะก็คือเหมือนแบบมาแคมป์แบบฟิวสวยๆมันไปตกปลามาเองแล้วก็เอามาทำอาหารปิ้งย่างอะไรอย่างงี้แบบว่าเราดึงม้วนไส้กรอกทำเองเลยแฮะปิ้งกินเองเลยเอาลาเต้เย็น1ค่ะแล้วก็เอสเปรสโซ่ไม่เอาอเมริกาโน่1เย็นค่ะโกโก้เย็น1ค่ะความปกติจะมาเมาส์มอยเกี่ยวกับการตั้งแคมปิ้งของพวกเราประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างโอ้ยไหนออกเหมือนเดิมอ่ะคุณแม่เขาลงกันหมดแล้วเหรอเอาไปหนึ่งสองร้อนแรกเลยมีการเปลี่ยนมือมีการพลิกมือค่ะการตัวรอดนั่นเป็นความดีนะคะเมื่อกี้ไม่เนียนนะคือตอนนั้นเป็นช่วงฝึกงานปี4ใช่ปะไปแคมป์กันที่ป่าชื่อแบบบ้านโป่งลึกอะไรอย่างเงี้ยที่นักต้องนั่ง2แถวเข้าไป2แถวแล้วเราอยู่เนี่ย2ชั่วโมงอ่ะมีเพื่อนสนิทไป4คนตอนนั้นลองนึกว่าทุกอย่างเป็นสีเขียวอ่ะมีแต่ป่ามีเพื่อนคนนึงแบบเฮ้ยแบบปวดหัวก็ไปกัน4คนเฮ้ยรออยู่นะหน้าห้องน้ํา3คนปึ๊บกดไฟฉายตีดฟึ่มไฟออกใช่ป่ะตุ๊กแกคือเต็มห้องน้ําก็แบบดังมากไอ้สามคนข้างหน้าก็แคมป์อยู่อย่างงี้แล้วทุกคนคือแบบแกแล้วมันร้องมากไอ้พวกก็ร้องไห้อยู่แล้วอย่าไปแต่พอพูดว่าอย่าไปอ่ะไม่เหมือนมันออกนะอย่าไปอ๋อมันต้องใช้อารมณ์ในการพูดอ่ะลองดู1 2 3อย่าไปอ่ะต่อไปการ์ตูนเคยไปพวกแบบตอนมัธยมชุดสีเขียวอะอะไรอ๋อในนาลีในระเบียบพักอันนั้นแต่มาแย่ระเบียบหรอเจ๊เขาก็ให้ทำแบบทำกับข้าวก่อไฟเองแล้วสุดท้ายทำไงให้ไฟขึ้นเขาเจ๊ไม่ขีดไฟแล้วเราก็เอาแบบเอาใบมงใบไม้อะไรเงี้ยมาวางมาต้องทำยังไงวะตอนนั้นก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วก็หุงข้าวก็หุงดิบๆเพราะมันไฟมันไม่แรงอะค่ะเฮ้ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคจบเป็นกาแฟดิบเลยค่ะกาแฟดิบที่เย็นเหมือนคอลรูอะไรตอนไหนอ่ะแคมปี้มากรอมาแคมป์จีนไม่ได้เป็นแคมป์ตอนโตเป็นแคมป์ตอนมอต้นคือแคมป์ที่จีนไปก็เป็นแคมป์ยูวากาชาที่จะต้องเหมือนไปตามรายวิชาที่จะต้องไปทีเนี้ยมันก็จะต้องค้างคืนเนาะแล้วตอนที่ค้างคืนเนี่ยคือนึกออกไหมคะว่าในห้องเรียนอ่ะเขาจะแบบเหมือนเคลียร์โต๊ะเรียนทุกอย่างไปไว้หลังห้องทุกโรงเรียนแหละมันจะต้องมีแบบเรื่องลี้ลับก็แยกย้ายกันไปเข้านอนทีนี้ปี๊ไฟทุกห้องจะต้องปิดตามความเชื่อโบราณก็คือเขาห้ามแบบตากผ้าถุงห้ามตากเหนือหัวทางอีสานเขาจะมีความเชื่อแบบนี้พอตอนเช้ามาเพื่อเลยถามเมื่อคืนแกเห็นอะไรป่ะไม่รู้เรื่องอะไรก็คือหลับไม่รู้เรื่องเมื่อคืนเนี้ยเรานึกว่ามีเพื่อนไปนอนอยู่ใต้โต๊ะที่ตากผ้าเช็ดตัวกับพวกผ้าถุงไว้อะ
คนลุกแบบนั่งคนนั่งแบบบอกว่านั่งอยู่ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยเพื่อนอะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพื่อนคิดว่าแบบเป็นเพื่อนอีกคนนึงที่เขาเหมือนเข้ากับเพื่อนไม่ได้แล้วเขาไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเลยก็เรียกนางก็เรียกเพื่อนคนนั้นไม่ตอบอะไรเงี้ยมาพักเรื่องกูกูมาดูอะไรก่อนนะคะฟิลเปลี่ยนไม่ทันเลยฟิลเปลี่ยนไม่ทันวันนี้นะคะวันนี้ไม่จบไม่จบไม่จบโอเคโอเคเข้าเรื่องไม่ค่ะฟังรู้หน่อยฟังหน่อยคอนเซปต์แคมปิ้งนะคะก็จะเป็นสไตล์สีเอิร์ธโทนจะเป็นโทนธรรมชาติซึ่งเราเนี่ยแหละก็คือธรรมชาติสุดไปเลยใช่ค่ะแล้วก็จะแบบดูแบบหมวกซาฟารีใช่ก็มาในธีมแบบซาฟารีมาแคมป์อะไรเงี้ยแต่เขาตัวจะเป็นเสื้อกั๊กนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อสไตล์แบบเขียวๆเหลืองๆก็คือยังเอิร์ธได้อยู่แล้วจะเป็นเกงขาสั้นสีครีมแล้วจะเป็นรองเท้าบูทจะโชว์แบบว่าเรียวขาอันยาวไกลของเราขาไปถึงนู่นแล้ว ส่วนของจีนนะคะก็จะเพื่อจะมาเป็นบูทแต่ว่าของจีนเป็นแบบฟิลผ้าใบเป็นเหมือนแบบเป็นมันเป็นเสื้อแบบเสื้อจำสูตรเป็นแบบยีนส์เนาะใส่แขนเดียวก็จะเท่ๆกุ๊บแล้วก็แมทกับเสื้อแบบสีน้ำตาลเรามาในโหมดต่างตัวเนาะเวลาเราไปซุ่มดูเหยื่อจะได้แบบไม่ดูตัวเราจะได้เราก็จะได้เหยื่อในส่วนแบบทรงผมลองดูทรงผมทุกคนจะมาในโหมดแบบไม่ผมตรงจะมาในโหมดที่แบบเซอร์แบบหยิกหน่อยก็แบบไม่ได้ตั้งใจค่ะตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยไม่ได้ตั้งใจเราพักตื่นแล้วหรอพี่ตื่นแล้วหรออะไรประมาณนี้ใช่นี่แหละนี่คือติดของใส่แอคเซสซอรี่นิดหน่อยเพื่อความแบบเก๋กู๊อะไรอย่างนี้กรุ๊ปแต่จะมาในแนวธรรมะทแมงทุกคนเลยจะมาแนวใช่แล้วต่อมามาของแก้มเริ่มจากรองเท้าก่อนก็เป็นบูทเหมือนกันแต่เลือกเป็นบูทมีส้นแล้วก็ใส่ถุงเท้าสีเหลืองขึ้นมานิดนึงให้มันดูมีความสดใสใช่ไหมฮาชิมาหน่อยแล้วเสื้อกับขาสั้นแล้วก็ใส่ความแบบเก๋ๆโชว์เลี้ยวขาอันยาวไกลเหมือนกันแล้วก็มีพ็อปเป็นเข็มขัดนิดนึงเข้ากับชุดนะคะแล้วก็แอคเซสซอรี่เหมือนจีนนิดหน่อยอันที่สำคัญคือถ้าเกิดมันไม่มีตรงเนี้ยอ่ะมันจะโล่งมากก็เลยหาสร้อยทองหรือสองสักเป็นนักแสดงอะเนาะเนี่ยเหมือนเรานัดกันเป็นเขียวเขียวใช่เขียวเขียวไม่ได้มาลุคเดียวใช่อีกลุคนึงของเราจะเป็นลุคสดใสซัมเมอร์ลุคซัมเมอร์ลุคสดใสแบบก็แบบฉีกเลยฉีกสุดแต่รอดแน่นอนแค่นี้ยังรอดเลยสวยกรุบไม่ต้องพยายามไม่พยายามเลยก็คือหาชุดเป็นอาทิตย์ค่ะมาลุคแคมป์แบบเป็นแก๊งใช่มาแคมป์แบบเป็นแก๊งเราก็เลยแบบต้องแต่งตัวให้มันเข้ากันตีมกันทริคในการถ่ายรูป1เราต้องนัดกันมาก่อนเราต้องนัดกันมาก่อนว่าเราจะมาตีมแบบไหนสีแบบไหนซ้ำกันได้ไหมหรือว่าไม่ควรซ้ำกันหรืออะไรยังไงต้องแบบคุมโทนมาเพื่อเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะได้ดูเป็นแบบกลุ่มก็เดียวกันเรามาด้วยกันพอปอย่างแรกเลยคือความสวยขาดไม่ได้ความสวยความมั่นใจเราต้องมาจริงๆนะคะทุกคนผู้หญิงถ้ามีความมั่นใจเราจะสวยขึ้นไปอีกนะคะปั๊กคนอยู่ข้างๆอันนี้อร่อยไหมใครมาที่นี่อ่ะถ้ามีในเมนูมีเขียนว่าแคมป์แดงอ่ะต้องสั่งต้องปักหมุดตรงนั้นแหละต้องกินอันนั้นเดี๋ยวเรารีบกินดีกว่าไหมแล้วก็ไปถ่ายรูปกันได้เพราะว่ามุมสวยๆเยอะมากเราคิดมุมกันไว้เลยว่าเราจะถ่ายมุมไหนตรงไหนถ่ายกรุ๊ปช็อตตรงไหนถ่ายเดี่ยวตรงไหนดูดลงไปน้ำเลยนี่เขาจะโดดนี่เขาจะโดดแซงมาไหลตกจริงๆก็คือตกจริงๆเสร็จไปอย่าพูดดังไปตอนนี้เราก็กำลังหามุมถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตของพวกเรารูปไม่ได้ก็ไม่กลับใช่ค่ะรูปไม่ได้ก็ไม่กลับรูปไม่ได้ก็ไม่กลับแล้วต้องตอบว่าคนละรูปถ้าเรามาคาเฟ่เราไม่ได้รูปก็ไม่กลับเดี๋ยวคนละรูปแหมย้อนยุคไปแบบยุคแม่ใช่แบบในความสดใสอะไรก็ได้คือแบบเอ๊ะอะไรได้เยอะสุดก็เยอะกำไรเอ่ยต่างหูถุงเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแหละคือบอกเลยว่าทั้งร้านอ่ะเราชัดสุดเพราะว่า
ามีแค่เราอยู่3คนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็ต้องไปมาอันนี้ก็ต้องไฮไฮอีกมุมนึงของเรานะคะเพราะว่าก็จะเป็นลุคสไตล์แบบญี่ปุ่งเนาะเนี่ยญี่ปุ่นน้องลุกใช่เราภาษาญี่ปุ่นเข้าธีมมากเวอร์โดยมีได้นัดหมามันก็อยู่ในร้านนี้เหมือนกันใช่ใครที่ถ่ายตรงแคมป์เบื่อแล้วก็จะมีมุมอื่นจะมีมุมเนี่ยมุมญี่ปุ่นมีรถสไตล์อเมริกันตัวนี้เขาไม่ค่อยถ่ายกันนะมุมตรงนี้เขาไม่ค่อยถ่ายกันค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราชีวันนี้เราก็เสร็จสับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พวกเราก็ทั้งอิ่มแล้วก็ได้รูปสวยๆเยอะมากวันนี้คือพันรูปได้พันรูปคนละพันกันสำหรับใครที่อยากมาสไตล์แคมปิ้งแบบนี้นะคะบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีกาแฟดิบด้วยกาแฟดิบเหมือนมาแคมป์จริงๆใช่แต่ว่าต้องรีบมานะเพราะตอนนี้กำลังอากาศดีช่วงเช้าๆนะเช้าๆจะอากาศดีมากตอนเที่ยงก็จะแบบคือมันแคมป์จริงๆอ่ะมันฟีลแบบมาแคมป์จริงๆก็คือแบบเอาท์ดอร์สุดๆไปเลยอากาศเป็นไงเราก็จะได้อยู่แบบนั้นนะคะใครอยากมาแบบฟีลวันอกหักฝนตกก็มาที่นี่โอ้ไม่ได้ข่าวว่าเราก็เพิ่งอกหักไปได้ยินแว่วๆมาว่าเขาจะเปลี่ยนสีเต็นท์ด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะก็ไม่รู้ว่าสีอะไรใช่ก็ต้องติดตามกันค่ะยังไงก็ฝากติดตามชนีหอมยังไงก็ฝากติดตามยังไงก็ฝากติดตามชนีหอมฟังได้ที่เซนเซน Channel บนบักกะบูดาทีวี